ก็ชื่อพรชัยนะครับนามสกุลทรงสัตว์นะครับปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าส่วนดูแลในส่วนเรื่องของการติดตั้งออโตเมชันโรบอทที่บริษัทสมบูรณ์ลอเรงเนียวก็น่าจะประมาณ3ปีแล้วนะครับที่เอาจริงเอาจังกันเนาะปีนี้เป็นปีที่3ใหม่ๆพูดตรงๆนะฮะผมเองผมก็ไม่ยอมรับหรอกนะครับแล้วก็พนักงานในไลน์หลายๆคนก็ไม่เชื่อว่านะจะเอาหุ่นยนต์มาใช้แทนคนได้นะครับแต่หลังจากผ่านไปสักปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยผลตอบรับค่อนข้างจะดีนะครับพนักงานหลายๆคนจากที่เคยต่อต้านก็ยอมรับกันนะเพราะว่าเวลาเอามาแล้วเนี่ยมันช่วยงานได้จริงๆก็ของเบนเวิร์กนะครับก็รู้จักมาก็ประมาณ2ปีกว่าใช่ไหมฮะเดิมทีเดียวเราก็ไม่ได้รู้จักกับเบนเวิร์กหรอกนะครับแต่พอก็รู้จักกันก็คุยกันว่าทำธุรกิจอะไรใช่ไหมแล้วก็ทำประเภทมือของหุ่นยนต์ใช่ไหมตอนนี้ในส่วนของทีมงานผมเองก็เป็นทีมงานใหม่ด้วยนะครับก็เลยมีความสนใจใช่ไหมก็เลยคุยกันแล้วก็เริ่มร่วมงานกันนะครับก็น่าจะ7-8 โปรเจกต์แล้วนะครับก็ทำเป็นมือของหุ่นยนต์มันก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่อาจจะเป็นเรียกจิ๊กพิกเจอร์ก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นตัวทำงานมันนะเขาเรียกแอร์กริปเปอร์นะครับของเวนเวิร์กเขาก็ค่อนข้างจะดีแข็งแรงช่วยเราในเรื่องของการดีไซน์นะพวกจิ๊กพิกเจอร์ในการจับด้วยมันก็สามารถทำให้ทางเรานะครับลดเวลาในการทำงานได้ด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้โนว์ฮาวใหม่ๆของทางเบนเวิร์กด้วยครับผมก็ต่อยอดทำให้วิศวกรเราเก่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้เองก็ถ้าเลือกได้นะฮะถ้าอยากมีบัดเจ็ตเพียงพอเนี่ยคิดว่าก็คงจะต้องมองของเบนเวิร์กก่อนนะงานที่ของเราเนี่ยเป็นงานที่เรียกแมชชีนพาร์ทนะครับเพราะนั้นทอลเลอแรนซ์เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับบางทีสัก20-30ไมครอนเงี้ยนะครับมันต้องเป๊ะเลยนะครับมันไม่ใช่งานแอสเซมบลีอะไรพวกนั้นของเราเป็นงานแมชชีนพาร์ทนะครับเพราะนั้นมันต้องแม่นนะครับไม่งั้นมันหยิบเข้าจิ๊กไม่ได้ก็ข้อแรกเลยนะก็คือเรื่องของความแข็งแรงของตัวแอร์กริปเปอร์เองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหลักนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับอันนี้ก็ถือเป็นจุดขายเลยนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องของโนว์ฮาวด้านของดีไซน์นะเรื่องของดีไซน์พวกจิ๊กพิกเจอร์ร่วมกับแอร์กริปเปอร์ตัวนี้นะผมมองว่าน่าจะเป็นทีมงานที่มีทักษะประสบการณ์นะครับมันก็ทำให้เราเขาเรียกอะไรไปร่วมงานกันได้ครับนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเรานะฮะได้ทีมงานเนี่ยที่เขามีทักษะประสบการณ์เนี่ยผมก็มองว่ามันก็จะช่วยเหลือเราได้บ้างก็เรื่องของเซอร์วิสนะครับผมก็ยกได้เกรด A เลยแล้วกันนะครับผมมองว่าเรื่องของการบริการเนี่ยนะครับค่อนข้างจะดีมากนะครับก็คือเรื่องเวลางานมีปัญหานะครับหรือว่าติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราแจ้งไปเนี่ยนะครับก็เข้ามาซัพพอร์ตเราตลอดนะครับบางทีต้องการของด่วนหรืออะไรแบบนี้ก็เข้ามาเลยนะครับไม่มีรออะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับก็อยากให้รักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าลูกค้าทุกคนนะต้องการเซอร์วิสประเภทอย่างนี้นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครใช่ไหมฮะต้องการที่ว่าจะช้าๆหรอกผมก็อยากให้ทางบริษัทรักษาเอาไว้ด้วย